นานมาแล้วมีต้นแอปเปิลใหญ่อยู่ต้นหนึ่งและก็มีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งชอบเข้ามาอยู่ใกล้ๆและเล่นรอบต้นไม้นี้ทุกๆวันเขาปีนขึ้นไปบนยอดของต้นไม้เขากินผลแอปเปิลแล้วก็นอนหลับไปภายใต้ร่มเงาของต้นแอปเปิลเขารักต้นไม้และต้นไม้ก็รักเขาเวลาผ่านไปเด็กน้อยโตขึ้นและเขาก็ไม่มาวิ่งเล่นรอบต้นไม้เหมือนทุกวันอีกแล้ววันหนึ่งเด็กน้อยกลับมาหาต้นไม้เด็กน้อยดูเศร้ามาหาฉันมาเล่นกับฉันเหรอต้นไม้ถามฉันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะฉันไม่อยากเล่นรอบต้นไม้อีกแล้วฉันต้องการของเล่นฉันอยากได้เงินไปซื้อของเล่นเด็กน้อยตอบฉันไม่มีจะให้เก็บลูกแอปเปิลของฉันไปขายสิเพื่อเอาเงินไปซื้อของเล่นต้นไม้ตอบเด็กน้อยตื่นเต้นมากเขาเก็บลูกแอปเปิลไปหมดและจากไปยังมีความสุขหลังจากเขาเก็บแอปเปิลไปหมดแล้วเขาไม่กลับมาหาต้นไม้อีกเลยต้นไม้ดูเศร้าวันหนึ่งเด็กน้อยกลับมาเขาดูโตขึ้นต้นไม้รู้สึกตื่นเต้นมากมาหาฉันมาเล่นกับฉันเหรอต้นไม้ถามฉันไม่มีเวลามาเล่นหรอกฉันมีครอบครัวแล้วฉันต้องทำงานเพื่อครอบครัวของฉันเองเราต้องการบ้านช่วยฉันได้ไหมฉันไม่มีบ้านจะให้แต่ตัดกิ่งก้านของฉันไปสิเอาไปสร้างบ้านดังนั้นเด็กน้อยตัดกิ่งก้านทั้งหมดของต้นไม้ไปและจากไปอย่างมีความสุขอีกครั้งที่ต้นไม้ถูกทิ้งให้เดียวดายและเศร้าวันหนึ่งในฤดูร้อนเด็กน้อยกลับมาต้นไม้ดีใจมากมาหาฉันแล้วมาเล่นกับฉันเหรอต้นไม้ถามเปล่าฉันรู้สึกผิดหวังกับชีวิตและเริ่มแก่ขึ้นฉันอยากเล่นเรือไปพักผ่อนไกลๆให้เรือฉันได้ไหมใช้ลำต้นของฉันได้เอาไปสร้างเรือเพื่อเธอจะได้แล่นเรือไปอย่างมีความสุขต้นไม้ตอบดังนั้นเด็กน้อยตัดลำต้นของต้นไม้ไปสร้างเรือเขาล่องเรือไปและไม่เคยกลับมาอีกเลยหลายปีผ่านไปในที่สุดเด็กน้อยกลับมาคราวนี้เขาดูแก่ลงไปมากฉันเสียใจฉันไม่เหลืออะไรให้อีกแล้วไม่มีผลแอปเปิลให้ฉันไม่มีลำต้นให้ปีนอีกแล้วฉันไม่มีฟันจะกินแล้วฉันปีนไม่ไหวและฉันก็แก่แล้วเด็กน้อยตอบฉันไม่มีอะไรเหลือให้อีกแล้วสิ่งเดียวที่เหลือมีเพียงรากที่กำลังจะตายตอนนี้ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแค่อยากได้ที่พักพิงฉันเหนื่อยมาหลายปีแล้วรากของต้นไม้แก่ๆจะเป็นที่พักพิงของหนูได้มาสินั่งลงข้างๆฉันหลับให้สบายเด็กน้อยนั่งลงข้างๆต้นไม้ดีใจยิ้มและน้ำตาไหลนี่เป็นเรื่องสำหรับทุกๆคนต้นไม้ในเรื่องคือพ่อแม่เมื่อเราเป็นเด็กตัวเล็กๆ เรารักที่จะเล่นกับพ่อกับแม่เมื่อเราโตขึ้นเราทอดทิ้งพ่อและแม่และกลับมาหาท่านเมื่อเราต้องการบางสิ่งบางอย่างหรือเมื่อเรามีปัญหาไม่ว่าอย่างไรพ่อและแม่ของเราก็จะอยู่และให้ทุกสิ่งอย่างที่ท่านทำได้หวังเพียงเรามีความสุขคุณอาจจะคิดว่าเด็กน้อยในเรื่องโหดร้ายแต่นั่นคือความจริงที่สะท้อนให้เห็นว่าพวกเราทำกับผู้มีพระคุณอย่างไรแล้วต้นไม้ของคุณล่ะเด็กน้อย